ดีชมกินอร่อยแค่ไหนถึงไปที่ตลาดน้ำบางน้อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อะไรฮะโรตีแจ๋วโรตีแจ๋วไม่มีขนมอะไรที่กินได้ถึงเยอะขนาดนี้หรอกโอ้ให้มันเด้งมาเหรอฮะต้องเด้งสิเด้งอะไม่ได้พี่ไม่ได้ลูกปิงปองเดี๋ยวก่อนโยนเริ่มต้นพี่ต้องทำยังไงก่อนจับไข่ก่อนใช่ไหมจับไข่จับไข่ไหนฮะจับดินก่อนอ๋อจะกินก่อนโอเคอยู่นะครับพอกินไปพอกินไปเป็นไงครับสวัสดีค่ะทำไมมันเล่นเหมือนกันปากปากปังปามกว้างมากแล้วก็จูงกุ้งกว่าใครเลยนะฮะใช้สีหน้าบรรยายนะฮะนี่ปกติเวลาที่มาสมุทรสงครามใช่ไหมเราจะนึกถึงตลาดน้ำอัมพวานะครับพอดีผมได้ทำรีเสิร์ชมานะยังมีตลาดที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมนั่นคือตลาดน้ำบางน้อยนะครับผมแล้วเขาก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับนะฮะตลาดน้ำบางน้อยพอพูดชื่อไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะผมเองก็ยังไม่ค่อยคุ้นวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ตลาดน้ำบางน้อยจะมีของกินอร่อยแค่ไหนแล้วก็รวมถึงนะครับความน่าสนใจที่ตลาดน้ำบางน้อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยฮะเดินทางกันมาต้องบอกว่าเดินทางจากอัมพวามานะฮะไม่ไกลประมาณแค่5กิโลที่ผมกะคร่าวๆนะครับวันนี้เนื่องจากผมเป็นพิธีกรคนเดียวนะครับผมอยากจะมีคนที่จะช่วยเดินเพราะว่าทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะให้งบ500บาทในการที่จะซื้อของที่ตลาดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมละกันมาเป็นพิธีกรด้วยมาปามบอกเข้าไปกันเอาไว้เลยปะเร็วอะไรเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยและจุดประสงค์เรา2คนในวันนี้นะครับผมคือได้งบมา500บาทนะครับในการไปเดินตลาดน้ำบางน้อยกันหวานมากปามยิ้มอ่ะยิ้มสวยเชียวพอรู้ว่าต้องเป็นพิธีกรนี่คือเป็นตะก้อของผมนะงงเลยงงใช่ไหมตื่นยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นนะฮะปกติเรามาเดินตลาดน้ำเราใช้เงินประมาณกี่บาทในการเดินประมาณ100นึงแล้วกันพี่ให้โอเค100บาทกับพี่เอา400นะผมก็มี500ใครจะซื้อของเยอะที่สุดเอางี้เป็นเยอะกันแน่ๆเนี่ยปาสามารถกินได้เยอะป่ะไม่ค่อยนะวันนี้รู้สึกปวดท้องด้วยนี่เอาอย่างนี้ถ้าพี่กินอะไรปาต้องกินอย่างนั้นโอเคป่ะต้องโอเคนะไม่เถียงไม่ได้คือเถียงไม่ได้ไงโอเคถ้าอย่างนั้นจะเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยครับอ่ะเดินลงสะพานมาแล้วเนี่ยนะฮะคือแบบมีหลายๆอย่างน่าสนใจอ่ะดูอย่างนี้อันนี้อะไรนะฮะขายแค่20บาทน้ำมะพร้าวไงน้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้น้ำตาลมะพร้าวแท้แล้วก็เจออันนี้คืออะไรนะครับเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลไงน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลถั่วเป็นเม็ดเม็ดนี้เลยอ๋อไม่มีขนมอะไรที่กินได้ถั่วเยอะขนาดนี้หรอกน่าจะโอ้เป็นน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็งาโหไม่น่ารอดฮะจะรอดไหมเอาเลี้ยงน้ำมันหน่อยฮะเลี้ยงน้ำมันนิดนึงให้มันเด้งขึ้นมาเหรอฮะไม่ต้องเด้งสิเด้งอะไม่ได้อ๋อเด้งไม่ได้พี่ไม่ได้ลูกปิงปองเดี๋ยวก่อนตียาวสนุกขนาดนั้นชอบที่ครับไม่ไหวนะฮะตีไม่ได้ใช่ตียาวใช่ไหมมันตียาวเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องเด็บมันง่ายแต่ต้องใช้ทักษะตีไปแล้วนี่ดีกว่าแน่นอนไปนี่นะครับแล้วคุณแม่ก็ห่อให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองชิมกันดูมาความหวานของแป้งนิดๆเนาะแล้วก็ตัดกับความถั่วคือถ้าเกิดว่าอยากกินแบบนี้ต้องมาที่ตลาดบางน้อยเท่านั้นที่เดียวนะครับผมอันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวมะนาวโหนี่โหหายลูกประโยชน์มันเยอะมาก55โลกไม่อร่อยปามหิมยังให้ตะก้องหิมตะก้อง55โลกนะบาหวานความดันไปได้หมดเลยเขาก็บอกว่าที่เนี่ยของเราอยู่ใจเยอะทุกร้านสวัสดีครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดหลอดดูดน้ำไม่ใช่หลอดเล่นจริงเหรอใช่ค่ะอร่อยยังไงธรรมชาติกล่องเท่าไหร่ฮะอันนี้นุ่มนวล20บาท20บาทเป็นชาโคนะคะอ๋อชาโคชาโคสีดำใช่นะฮะสีม่วงเป็นดอกกัญชาเป็นดอกกัญชาอร่อย
สีชมพูคือดอกค้นฟ้าค่ะดอกค้นฟ้าขอไม่ต้องบ้ายอขนาดนี้ก็เลยเป็นไงบ้างคะอร่อยสุดเลยบอกกับทีมงานไปว่ามาเดินตลาดเนี่ยผมเซ็งไม่เยอะหรอกเมื่อกี้เดินไปแค่2ร้านแต่ถึง200เพราะว่าอาหารอร่อยมากแต่สิ่งที่น่าแปลกอย่างนึงที่ผมมาเดินที่ตลาดที่นี่นะครับผมนี่คือไข่ขจีผมไม่อ่านอยู่ไข่เค็มพอกดินสวัสดีครับสวัสดีครับอธิบายนิดนึงได้มั้ยครับว่าทําไมไข่ถึงสีเขียวขนาดนี้ฮะใบเตยค่ะเอาใบเตยอันนี้เค้าเรียกอย่างนึงว่าไข่ไดโนเสาร์สีเขียวไงใช่มั้ยดูเหมือนเขียวแล้วเหมือนใหญ่คือปกติแล้วการทําไข่เค็มผมจะเห็นแต่พ่อบอกว่าสีแบบพอกดินใช่ๆแต่ทําไมถึงเป็นพอกใบเตยแล้วมันจะรสชาติต่างจากเดิมของเราจะหอมใบเตยของใบเตยคือเนื้อก็จะหอมใบเตยพอลองปั้นได้ไหมอ่ะได้โอเคสามารถทำให้ทุกคนค่ะเริ่มต้นคือต้องทำยังไงก่อนจับไข่ก่อนใช่ไหมจับไข่จับไข่ไหนครับจับดินก่อนเอาจับดินก่อนโอเคอนุญาตนะครับมือยังไม่ล้างเป็นไรไหมฮะไม่เป็นไรครับจับไข่ย่างจับไข่เอาไข่จับดินก่อนนะแล้วคือในนี้ผสมอะไรบ้างครับอยากรู้มีเตยค่ะมีเตยกันแล้วมันดูแบบก็ต้องไปเยอะนะฮะนี่อันนี้ถ้าเราเบื่อแบบใบเตยเอาตะไคร้แทนได้ไหมได้ค่ะได้เอาจริงเหรอแต่จะได้กลิ่นกันตะไคร้อย่างเงี้ยเหรอได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อกับตลาดน้ำบางน้อยนั่นเองนะกันเลยฮะสลิงปิงสลิงปิงเป็นซิกเนเจอร์สลิงปิงดินผมเอาสีแผ่นดินหนึ่งแก้วครับอยากลองชิมตะลิงปิงโซดาครับสีแผ่นดินกับตะลิงปิงอันนี้มันจะเป็นสูตรเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มฮอร์โมนด้วยอันนี้ปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกายอ๋อครับกินคล้ายๆแดงโซดาแต่มันไม่ใช่ความหวานแบบแดงโซดาเพราะว่ามันคือแบบเหมือนมันเป็นสมุนไพรอ่ะแต่อร่อยมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนสมุนไพรนะของป้าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยที่จริงเขาบอกว่าอะไรนะเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงเป็นไงบ้างเราเป็นชายอยู่สวัสดีครับพอกินไปเป็นไงวะสวัสดีค่ะทำไมมันเล่นเหมือนกันพี่แซงครับเงินเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้ฮะตอนนี้เขาทอนมา20บาทฮะเงินเหลือทั้งทิปนี่เดินไม่ถึงครึ่งตลาดเลยฮะทีมงานครับเงินเหลือ20บาทยังครับอ๋อทีมงานบอกให้มาแล้วห้ามดิ่งเงียบๆไหลๆไปตังมานี่แบบถือตังเมียเลยนะโอเคเอาไปดูร้านอื่นต่อคืออันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเอาไปใส่ต้นไม้ได้อ่ะกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยเออใช่40คืออันนี้40บาทเองอ่ะถูกมาก40บาทเองอ่ะ40บาทนะฮะจริง40บาทกำไรเหรอครับแม่นี่ขายแก้บนนะฮะไม่ได้ขายแก้บนใช่ไหมแต่ว่าอยากให้ลูกค้ามาซื้อเราเยอะๆกำไรน้อยไม่เป็นไรโอเคมากเลยอ่ะถูกมากเยี่ยมฮะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของอะไรกันสวัสดีครับโบราณวัตถุนะคะตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์คนรู้สมัยตั้งแต่ทวารวดีเลยค่ะส่วนมากจะเป็นเครื่องประดิษฐ์เผาโอ้เครื่องใช้ในครัวเรือนโซนอะไรฮะโซนเป็นส่วนของหน้าวัดจะเป็นส่วนของจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพดีแล้วก็บริสุทธิ์ชอบเสียงเพลงมากเลยเรือนะครับดอกเกลือจะมาขายตรงนี้20บาทเป็นน้ำตาลนะคะอ๋อน้ำตาลอันนี้ขายยังไงฮะอันนี้50บาท50บาทโอ้โหดูดิตอนนี้จะเป็นมีที่นี่ที่เดียวที่บางทีจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวทั้งคือที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับอ่ะมาซื้อกันได้ที่นี่ก็คืออยู่ตรงที่จอดรถของวัดเกาะแก้วนะครับก็คือหน้าตลาดนั่นเองโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและนี่คือผลงานนะครับผมของงบประมาณ 1,000 บาทของพวกเรา2คนต้องบอกว่าบางส่วนเนี่ยไปเก็บแล้วครึ่งนึงอ่ะไปเก็บแล้วแล้วนะดูยังได้เยอะขนาดเนี้ยนะฮะเยอะมากนะครับอันนี้คือที่ซื้อเนี่ยคือโซนข้างนอกแล้วแต่ข้างในอ่ะไปเก็บแล้วถูกต้องยังเยอะมากเลยฮะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับผมที่นี่นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างอื่นให้ได้ติดตามกันอีกนะครับผมกับตลาดน้ำบางน้อยครับแต่ที่เราเหนื่อยนะฮะจากการที่แบบเดินตลาดเป็นไงบ้างสนุกไหม
สนุกฮะกินแบบอิ่มมากแล้วอาหารพันหนึ่งนี่แบบว่าซื้อของได้เยอะมากอ่ะและที่สำคัญคือแบบหลังจากที่เราเดินที่ตลาดกันอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยพาน้องนะฮะทีมงานของเราเนี่ยมาพักนะครับผมที่เป็นบ้านพักแนวโฮมสเตย์คือแถวนี้นะฮะจะมีโฮมสเตย์เยอะเลยนะครับแต่อีกหนึ่งหลังนะฮะที่น่าสนใจนะครับผมที่ผมจะพามาพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมอาหารที่พวกเราได้ทานกันเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่ด้วยแล้วก็ที่ได้มากคือโปรเจกต์จะออกไปตกกุ้งไม่กี่พี่คนยืนตกกุ้งอยู่แต่ตอนแรกเนี่ยเราแพลนกันว่าเราจะออกไปตกกุ้งเองนะฮะแต่เนื่องจากฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจใช่ช่วงนี้แบบฝนหนักแล้วก็น้ำขุ่นเขาบอกหาไม่ค่อยเจอกันใช่เราก็เลยไปซื้อที่เขาตกมาแล้วเนี่ยมาให้เราไม่ได้ไปซื้อจากตลาดนะจะไปซื้อที่เขาตกมาแล้วมาให้เราที่ไหนเนี่ยเลือกที่นี่เพราะว่าผมชอบบรรยากาศนะครับที่จริงแล้วบ้านผมสเตย์แถวนี้เนี่ยสวยทุกหลังเลยนะครับผมแล้วก็สามารถพักแบบชิลๆได้โดยสามารถปิ้งย่างได้หรือว่าจะทำอยากได้เมนูอะไรพิเศษอย่างเช่นหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยบอกก็ได้แต่ต้องบอกด้วยนะเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่านะฮะตอนนี้ก็เจอพี่กบแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กบครับเมนูเด็ดนะคะครับถ้ามาบางคนทีต้องทานค่ะยำหัวปีกุ้งสดได้ไหมอย่างเงี้ยคือทำไม่ยากแบบธรรมดายังไม่แล้วเลยฮะกลัวโดนมือมากแล้วนี่เห็นพริกเผาใส่ด้วยนะใช่น้ำพริกเผาด้วยค่ะพริกเผาเราก็ตำยำใส่พริกเผาเพราะว่าในชุมชนนะคะมีกลุ่มน้ำพริกเผาอ๋อแสดงว่าทั้งน้ำตาลมะพร้าวน้ำพริกเผาอันนี้คือเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากที่นี่หมดเลยเนาะให้มันกรอบนี่ก็ห้านาทีสักห้านาทีแต่เราเอาไม่ถึงก็ได้เนาะครับได้เดี๋ยวที่ปรุงเอาน้ำพริกเผาใส่มาได้เลยโอเคหมดเลยไหมฮะหมดเลยค่ะหมดเลยครับใส่เลยเอาน้ำมะนาวก่อนก็ได้ใส่หมดเลยนะฮะไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราค่อยชิมเอานะอันนี้คือน้ำส้มมะขามนะเราถ้าพีรอนิดนึงเนาะเนี่ยส้มมะขี่ทัพพีฮะทัพพีหนึ่งก็คือน้ำมะนาวหนึ่งทัพพีส้มมะขามหนึ่งทัพพีส้มมะขามก็คือน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกน้ำตาลครับเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนเนาะครึ่งหนึ่งหนูเอานี่ลงไปเลยลูกเดี๋ยวถ้ามันไม่หวานเราค่อยเติมแล้วก็ละลายความหวานนี่ก็จะเป็นความหวานจากธรรมชาติจริงๆเลยเดี๋ยวเราซอยนิดนึงนะซอยไม่ต้องซอยละเอียดมากนะคะให้ความเผ็ดของมันออกมาหอมครับเป็นพอลูกโดดใช่ไหมฮะใช่พอแบบกรึบเราใส่ลงไปเนี่ยเมนูบ้านๆเลยนะพริกประมาณกี่เม็ดฮะสัก 3-4 เม็ดก็ได้ 3-4 เม็ดแล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะลองชิมเปิดเลยฮะโอเคเราจะเพิ่มอะไรไหมนะฮะไปมาดูนี่นะถ้าเราขาดเลยเดี๋ยวเราเติมเนาะหอมไหมหอมอร่อยอร่อยไหมชิมดูว่านี่ฮะที่ปากปากปังตามกว้างมากอืมแล้วก็จ้วงกุ้งกว่าใครเลยนะฮะใช้สีหน้าบรรยายนะฮะอืมกินกุ้งเป็นโอเคอร่อยมากแล้วก็ที่เราจะทานข้าวกันนะครับผมตอนนี้เราได้กุ้งแม่น้ำมาแล้วนะครับซึ่งเป็นกุ้งสดๆนะครับตัวใหญ่มากชาวบ้านที่นี่เขาไปตกมาดูดิกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหแสดงว่าแบบฝ่ามือระบบนิเวศที่นี่เนี่ยเขาดีมากๆเลยนะใช่ตัวใหญ่มากลองย่างเขาต้องย่างอย่างนี้ไหมหรือว่าจะพลิกแล้วแต่เลยฮะอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นของพวกเรานะครับหลังจากที่แบบว่าไปย่างกุ้งเรียบร้อยแล้วไปทำอะไรยำหัวปีนะครับเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่นั่นเองนะฮะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับอะไรนะแกงคั่วหัวปีนะครับเป็นแกงคั่วหัวปีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำด้วยลองดูอันนี้นี่อันนี้นะกุ้งคือตัวใหญ่เต็มคำมากคือหัวปีอร่อยอ่ะแล้วก็ความมันของแกงคั่วมันลงตัวมากความมันกะทิอ่ะถูกต้องหอมมากเลยตามกินนี้ไปนะเดี๋ยวพี่กินเองนะฮะอันนี้คือกุ้งแม่น้ำนะครับที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจับขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับผมดูมันกุ้งนะครับโอ้โหดูไปเราก็ต้องจุ่มไปอย่างนี้นี่เป็นไงฮะชอบกินหัวกุ้งมากเพราะว่ามันมีมันเนี่ยมันอร่อยมากเลยอ่ะ
น้ำจิ้มกำลังดีมากเต็มเลยอ่ะผมเองเนี่ยปกติเวลาที่มาเที่ยวที่แม่กลองจะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวาเพราะรู้จักแต่อัมพวาแต่จะบอกว่าพอมันเที่ยวแบบนี้มันคนละฟิลเลยมันคนละรูปแบบกันแต่คืออัมพวาก็ดีแต่ที่นี่ผมชอบเพราะเป็นคนละฟิลต่างแล้วมันเป็นคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านนะพี่กำลังดีมากเลยฮะใครที่ชอบความสงบนะฮะหรือว่าใครที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอย่างผมเนี่ยชอบธรรมชาติมากและการพักผ่อนคือการพักผ่อนจริงๆตามที่โลแกนเขาบอกว่าตลาดน้ำบางน้อยเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งนะฮะมีคำหนึ่งผมก็ชอบมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักเพราะว่าตอนนี้ผมรักที่ตลาดน้ำบางน้อยเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังบอกกับทีมงานเลยว่าผมมาแม่กลองผมจะต้องมาเที่ยวที่นี่อีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะบอกคนอื่นให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักรักจริงๆนะฮะบรรยากาศธรรมชาติอย่างตอนนี้คือแบบว่าช่วงประมาณ 6:30 นเนี่ยคือแบบสงบมากคือใครชอบการพักผ่อนริมน้ำแบบชิลๆนั่งทานข้าวกับครอบครัวกับเพื่อนนะฮะที่ความเป็น private ส่วนตัวแบบนี้ห้ามพลาดมาก็ได้ที่ตลาดน้ำบางน้อยของถูกมากๆเพราะว่าเป็นของคนในพื้นที่เอามาขายเองพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศการตักบาตรยามเช้าให้ได้ชมกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับผมอาจจะได้ใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ อากาศดีอาหารอร่อยอาหารราคาถูกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะความยินดีของคนที่นั่นเหมือนเขาต้อนรับดีมากเลยฮะในเรื่องของการไปที่พักนะที่พักเนี่ยก็มีแบบว่าบรรยากาศดีนะฮะอาหารอร่อยกุ้งที่สำคัญเนี่ยใครที่ไปนั่นก็อย่าลืมสั่งกุ้งมากินเพราะว่ามันกุ้งนี่สุดยอดจริงๆเอาว่าถ้าใครเนี่ยที่แบบว่าอยากจะหาบรรยากาศที่แบบชิลๆนอกเหนือจากอัมพวานะเลยอัมพวานิดนึงนะฮะได้เที่ยวแบบว่าบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านจริงๆเนี่ยลองมาที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้อยเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง